สวัสดีครับมาพบกับ Master Revit Tip and Trick นะครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการปรับแนวหลังโครงหลังคานะครับเช่นเนี่ยเราอยากให้จันทันเนี่ยมันอยู่แนวเดียวกันแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมเปิดแปลนนะครับเนี่ยครับแนวจันทันไม่ตรงกันอย่างเราจะทํายังไงให้มันตรงกันนะครับก็อันดับแรกนะครับเราคลิกเลือก Beam System ให้ได้ก่อนนะครับซึ่ง Default เนี่ยเขาจะปรับ Justification เป็นแบบ Center ให้เราปรับเป็นแบบชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่ Beginning ก็ Endเดี๋ยวผมลองปรับเป็น beginning ก่อนเพราะผมไม่รู้ว่า beginning มันจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับผมปกติผมไม่มานั่งจำปรับเสร็จแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปขยับนะครับสมมติว่าเราอยากขยับจันทันตัวนี้มาด้านขวาเราก็วัดนะว่าเราอยากขยับเท่าไหร่อันนี้675ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก beam system อีกทีหนึ่งปรับเป็น beginning แล้วใช่ไหมครับก็ edit boundary แล้วก็ขยับเส้นนี้นะครับไป675ปรับเป็น constraint ก็ได้675โอเคแล้วก็กดถูกยังไม่ขยับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะ beginning อาจจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราปรับจาก beginning เป็น end นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจันทันก็จะขยับตามแนวที่เราต้องการแบบนี้นะเราใช้วิธีการปรับแบบนี้ได้หรือถ้าเราไม่ซีเรียสว่าให้แนวจันทันมันตรงกันแบบนี้นะครับเราสามารถเนาะcopy จันทันเองได้อัตโนมัติเช่นอยากให้มีจันทันแนวสุดท้ายด้วยนะครับก็เลือกนะครับคลิกเลือกแล้วก็ใช้คำสั่ง copy ธรรมดาได้นะครับ copy อย่างนี้ได้แบบนี้ก็ได้copy ใช้ arrow key ขยับให้มันตรงกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะแตก beam system ไปเลยก็ได้นะครับเราเอาจันทันเนาะเลือกเนี่ยครับเรา remove beam system ไปเลยก็ได้พอ remove ปุ๊บเนี่ยเราสามารถขยับแต่ละชิ้นได้อิสระนะครับแล้วก็ไปขยับได้ใช้คำสั่งอะไรใช้อะไรขยับนี่ก็ได้เนาะก็สามารถปรับได้หลายวิธีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับลองไปหัดปรับกันดูนะครับสวัสดีครับ